ของทางภาคประชาชนนะครับอาจจะสงสัยนะครับว่าตัวของคลื่น1,800เมกะเฮิรตซ์กับ900เมกะเฮิรตซ์จริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้าง นะครับจะส่งผลต่อการให้บริการหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามาดูกันแล้วในส่วนของทางคลื่น1,800เมกะเฮิรตซ์เนี่ยก็จะส่งสัญญาณได้แคบกว่านะครับรวมทั้งก็อาจจะเหมาะสำหรับตัวเมืองนะครับแต่ว่า900เนี่ยจะเป็นการส่งสัญญาณที่ได้ไกลกว่านะครับก็เหมาะในส่วนของต่างจังหวัดนะครับหรือว่านำมาปรับใช้ในตัวเมืองได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือความแตกต่างของตัวคลื่น1,800เมกะเฮิรตซ์แล้วก็900เมกะเฮิรตซ์นะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับ1,800นะครับครอบคลุมพื้นที่ได้แคบคลื่นความถี่ต่ำแต่ว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้ปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วนะครับส่วนคลื่น900นะครับครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการใช้ข้อมูลในปริมาณสูงหรือว่าหนาแน่นนะครับทีนี้ถ้าดูจากภาพรวมกันแล้วนะครับจะเห็นได้นะครับว่าถ้ามาดูกันว่าถ้ามีการประมูลคลื่น1,800กับ900เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีการให้ใบอนุญาตกันไปแล้วนะครับจะส่งผลดีต่อภาคประชาชนอย่างไรกันบ้างรวมทั้งการแข่งขันของทางผู้ประกอบการทั้งหมด4รายในครั้งนี้ใครเป็นตัวเต็งนะครับไปพูดคุยกันนะครับกับทางดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับว่าเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับไปฟังกันเลยครับเรื่องของการประมูล 4G ตัวของคลื่น1,800เนี่ยจบไปแล้วแล้วก็วันที่15ธันวาคมนี้นะฮะจะมีในส่วนของการประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางฝากฝั่งของทางกสทช.เนี่ยก็ออกมีการปรับหลักเกณฑ์บ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อการประมูลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับก็ไม่ได้หลักเกณฑ์อะไรที่ปรับมากมายนะครับแต่ว่ามันมีตัวของเนื้อการประมูลเองก็คือคลื่น900เมกะเฮิรตซ์รอบนี้มันไม่ได้เหมือนกับคลื่น1,800เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดมาตั้งแต่ต้นนะครับที่สำคัญก็คือขนาดคลื่นเล็กลงกว่าเดิมนะครับคือคลื่น1,800เมกะเฮิรตซ์ที่ประมูลไปนั้นใหญ่15เมกะเฮิรตซ์นะครับถ้าเปรียบที่เป็นที่ดินก็เหมือนกับ15ไร่ครั้งนี้15ไร่ครั้งที่แล้ว2แปลงครั้งนี้คลื่น900เมกะเฮิรตซ์นะครับมาประมูลกันอยู่ที่10เมกะเฮิรตซ์ก็คือ10ไร่ลดไป5เมกะเฮิรตซ์ใช่ครับที่ดินลดลงทำเลเปลี่ยนไปแต่ก่อน1,800เมกะเฮิรตซ์เหมือนกับอยู่กิโลเมตรที่18ตอนนี้มันอยู่กิโลเมตรที่9 900เมกะเฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเปลี่ยนที่แล้วก็ขนาดที่ดินเล็กลงเพราะฉะนั้นราคาก็คงไม่เท่าเดิมแล้วเงื่อนไขในการที่ผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตไปจะต้องขยายเครือข่ายให้ทั่วประเทศก็มากขึ้นของต่างๆเหล่านี้มีผลต่อราคาบ้างนะครับครับซึ่งก็คงจะต้องมีการคาดการณ์ว่าราคาเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าโดยหลักใหญ่แล้วถ้าปัจจัยอื่นเหมือนเดิมก็คือมีผู้แข่ง4รายเดิมแล้วเอาจริงเอาจังแบบเดิมราคาเทียบต่อพื้นที่นะครับต่อไร่หรือต่อเมกะเฮิรตซ์เนี่ยไม่น่าจะแตกต่างจากการประมูล1,800เมกะเฮิรตซ์ที่ผ่านไปมากสักเท่าไหร่ครับครับอาจารย์คิดว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะแข่งขันกันมากน้อยแค่ไหนกันบ้างครับเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วตัวของ AIS กับตัวของทาง True เนี่ยอาจจะได้คลื่นไปแล้วทีนี้เหลือD-TAC กับ Jasmine D-TAC เนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้คลื่นตัวของ 1,800 ต่อไปได้จนถึงปี2561ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ย Jasmine เนี่ยถ้าต้องการที่จะเข้าแข่งขันสู่ตลาดนี้จริงๆต้องได้คลื่นอาจารย์มองการแข่งขันในครั้งนี้ยังไงเพราะฉะนั้น Jasmine เองก็จะต้องถ้าอยากจะเข้าตลาดจริงๆนะครับ ครับก็จะต้องสู้เต็มที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนะครับแล้วการประมูลคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่า Jasmine นั้นเอาจริงไม่ใช่เป็นไม้ประดับนะครับเป็นผู้เล่นตัวจริงซึ่งเข้ามาแล้วหวังจะเข้าสู่ตลาดให้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นก็รอบนี้จัสมินเองคงทุ่มในหน้าตักไม่น้อยกว่าเดิมอันนี้ก็น่าจะคาดหมายทำนองนั้นได้นะครับครับส่วนของ D-TAC นั้นสัญญาณยังดูสับสนนิดหน่อยนะครับถ้าดูตามตรรกะตามสภาพที่ D-TAC ต้องทำก็คือ D-TAC จะต้องสู้เพื่อรักษาความเป็นเบอร์2แต่ตอนนั้นเนี่ยจริงอยากจะเข้าเบอร์1ยิ่งต้องสู้ใหญ่เลย 1,800 ตอนประมูลไปโอ้โหราคาสูงกว่าตั้งต้นนิดเดียวเอง D-TAC ประมูลนิดเดียวแล้วเลิกเลยเลิกเลยซึ่งก็อาจจะแปลว่าไม่ตั้งใจจะเอา 1,800 ตั้งใจจะเอา900ก็ได้ตีความแบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งก็คือไม่ได้สนใจคลื่นมากซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อในมุมนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดจะได้การประกอบการ 4G เป็นเบอร์2หรือจะแย่งขึ้นเบอร์1ไม่ให้เบอร์3ชิงขึ้นมาเป็นเบอร์2แทนก็มีวิธีเดียวครับจะต้องได้คลื่นความถี่ที่มากพอถ้าเราจะทำการค้าทำศูนย์การค้าทำมาค้าขายมันก็ต้องมีที่ดินฉันใดฉันนั้นล่ะครับ D-TAC ก็คงต้องการได้คลื่นความถี่ครับซึ่งอาจารย์มองว่า D-TAC
ในรอบนี้900เมกะเฮิรตซ์ต้องสู้อย่างเต็มที่แน่นอนก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิด D-TAC ไม่สู้โอกาสที่จะตกจากเบอร์2ก็มีเยอะนะครับถ้าสมมุติว่า TrueMove ได้ไปอีกนะครับแต่ที่น่าจับตามองก็คือถ้าแจ๊ดเอาจริงเลยต้องการที่จะได้ขึ้น 1,800 ต้องการที่จะได้ขึ้น900แล้วถ้าได้จริงๆปุ๊บเนี่ยอุตสาหกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับโทรคมนาคมตรงจุดนี้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับแน่นอนครับว่าคนที่มาใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่นะครับวันแรกที่เข้าสู่ตลาดลูกค้ารายเดียวก็ไม่มีวิธีการจะได้ลูกค้ามีวิธีเดียวครับทำบริการตัวเองให้น่าดึงดูดที่สุดครับบริการถูกกว่าเขาแถมมากกว่าเขาคุณภาพดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นสำหรับผู้บริโภคแล้วถ้าจัสมินเข้าสู่ตลาดได้นะครับจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคชัดเจนเลยเพราะว่าจัสมินต้องลดแลกแจกแถมแน่นอนนะครับแล้วรายอื่นก็ต้องรับน้องใหม่โดยการพยายามกันไม่ให้จัสมินเข้ากันครั้งแรกก็คือกันตั้งแต่การประมูลไม่ให้จัสมินได้คลื่นนะครับเพราะว่าถ้ามีหน้าใหม่เข้ามานั้นรายเดิมจะอยู่สบายๆแบบเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นรายเดิมก็อยากจะกันรายใหม่อันนี้เป็นธรรมชาติผู้บริโภคคือประชาชนพวกเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นรัฐจะได้ประโยชน์มากอยู่แล้วในตอนการประมูลเพราะจะได้สตังค์เข้าไปแล้วสตังค์ก้อนนี้ไม่ไปกระทบทำให้ผู้บริโภคจ่ายแพงอย่างที่ได้เคยวิเคราะห์ไว้นะครับแต่ผู้บริโภคจะได้เด้งที่2ถ้าเกิดจัสมินเข้าไปและเกิดรายใหม่เกิดการแข่งขันเกิดขึ้นมามากกว่าที่เป็นอยู่ที่เราเห็นใน 2G กับ 3G ราคาค่าบริการ 4G น่าจะถูกลงนะครับคำถามต่อไปสมมติว่าคนที่พลาดการประมูลครั้งนี้บอกว่าฉันไปรอรอบหน้าละกันอาจจะช่วงประมาณปี2561ครับตอนรอบนั้นเนี่ยจะมีการประมูลอีกรอบนึงนะทีนี้ราคาเนี่ยมันจะมีการดีดตัวสูงขึ้นไปไหมฮะหรือว่าต้องบอกว่าต้องเอารอบนี้ราคามันถูกกว่าแน่นอนผมคิดว่านอกจากเรื่องของตัวราคาเองนะครับ มันมีความสำคัญก็คือเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือ2561นั้นมันอีกหลายปีอยู่นะครับ อีก 2-3 ปีขึ้นไป 2-3 ปีกับวงการที่ต้องขึ้นกับกฎกติกาของรัฐเช่นประมูลแน่นะ2561ครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดประมูลกันในปีนั้นไม่ได้ก็อย่าลืมนะครับว่าประมูล 4G 1,800 เมกะเฮิรตซ์นั้นที่ประมูลในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ไม่ใช่กำหนดการเดิมถูกเลื่อนมาแล้วหลายครั้งนะครับเลื่อนมายาวๆเป็นปีด้วยเพราะฉะนั้น2561ประมูลมีจริงหรือเปล่าก็ต้องวัดใจกันถ้าไปหวังว่ามีแล้วสุดท้ายไม่มีแล้วทำยังไงครับของต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการต้องเอามาพิจารณาเพื่อชิงการประมูลขึ้นในครั้งนี้นะครับครับส่วนของทางผู้บริโภคราคาการใช้โทรศัพท์ต่างๆคือทางกสทช.เนี่ยก็ออกมาแสดงความที่จะให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าราคาเนี่ยแม้จะมีการประมูลสูงแต่ว่าราคาสำหรับผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงตามแน่นอนครับถ้ามีการแข่งขันนะฮะของผู้แข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยราคาอาจจะมีการทิ้งตัวลงไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับโดยหลักควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นโดยหลักควรจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคจะเห็นในปี59นะครับอย่างแรกก็คือบริการ 4Gจะออกสู่ตลาดมากขึ้นปัจจุบันเริ่มมีทยอยออกมานะครับโดยใช้คลื่นอื่นๆที่ผู้ประกอบการมีอยู่ซึ่งการที่จะมีคลื่นออกมาใหม่บริการก็จะออกมามากขึ้นนั้นจะทำให้ความเร็วในการสื่อสารที่ผู้ประกอบการเอามาขายมันเพิ่มขึ้นปัจจุบันออก 4G มาแต่ความเร็วมันไม่เต็มที่เพราะว่าความเร็วนั้นจะได้มันก็ต้องใช้พื้นที่เยอะใช้คลื่นเยอะแต่คลื่นที่มีอยู่ปัจจุบันมันยังจำกัดพอมีคลื่นใหม่ออกมาก็เรียกได้ว่ามีคลื่นมากพอก็จะสามารถให้บริการ 4G เต็มที่ได้บริการ 4G ถ้าให้บริการกันแล้วนะครับน่าจะทำให้การสื่อสารข้อมูลเร็วกว่าบริการ 3G น่าจะประมาณสัก10เท่า อันนี้คือสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นที่ผู้บริโภคน่าจะเห็นมองว่าเทรนด์การใช้ data จะมากกว่า voice เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมคนโดยทั่วไปด้วยนะครับ ครับหรือถึงแม้ว่าจะใช้เสียงหรือว่า voice นี่นะครับเวลาคุยโทรศัพท์กันเดี๋ยวนี้บางคนนะครับเช่นโทรศัพท์ทางไกลไปต่างประเทศก็คุยกันด้วยเสียงแต่ไม่ได้คุยกันด้วยเสียงผ่านผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ต้องไปเสียตังค์โทรทางไกลระหว่างประเทศแพงๆอีกแล้วแต่ก็เป็นการโทรยกตัวอย่างเช่นโทรผ่านไลน์นะครับแล้วไม่ได้เสียค่าบริการอะไรเลยสมมติไปอยู่โรงแรมในต่างประเทศใช้บริการWi-Fi ของโรงแรมคุยกับคนที่ประเทศไทยซึ่งอาจจะใช้ 3G 4G ในประเทศไทยนะครับเช่นเดียวกันครับหรือซื้อบริการนะครับโรมมิ่งดาต้าโรมมิ่งนะครับเอาคิวเครื่องไปจากประเทศไทยจ่ายวันละประมาณ 2-300 บาทแล้วไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุยโทรศัพท์ทางไกลกลับมาประเทศไทยคุยได้ชัดแจ๋วในราคาที่
ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มจาก 2-300 บาทที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วมีหนำซ้ำคุยแบบเห็นหน้ากันได้ด้วยเพราะว่า 4G จะมีความเร็วสูงขึ้นนะครับครับต้องจับตาการใช้บริการใหม่ในส่วนของ 4G นะครับว่าจะมีการแข่งขันในส่วนของโอเปอเรเตอร์แต่ละรายกันมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมทั้งผู้บริโภคจะได้อะไรกันบ้างนะครับจะเห็นได้ในช่วงของปี 59นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมเกียรติมากนะครับขอบคุณมากครับ